พาครอบครัวสองครอบครัวที่สูญเสียนักเรียนก็คือลูกสาวจากอุบัติเหตุคนเมาแล้วขับแล้วก็ชนนักเรียนเสียชีวิต2ศพทีนี้ปรากฏว่าในการชนเสียชีวิต2ศพเนี่ยรถคันที่มาชนไม่มีประกันอุบัติเหตุไม่มีพรบไม่มีประกันอะไรเลยก็เลยกลายเป็นว่านักเรียน2รายที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาแม้แต่บาทเดียวมีแค่เพียงหน่วยงานของราชการที่เข้ามาเยียวยาให้แต่คู่กรณีไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยก็จนสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการไปก็รับสารภาพว่าโดนไปปีครึ่งแต่ทางครอบครัวของน้องๆที่เสียชีวิตก็ยังติดใจอยู่ทั้งการเยียวยาทั้งโทษที่เบาไปก็อยากจะให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการติดตามค่าเสียหายและช่วยดูแลเรื่องของการอุทธรณ์คดีที่ทางครอบครัวมองว่าเบาไปเขารับโทษปีครึ่งเขามีวันออกแต่แม่เสียลูกไปนี่แม่ไม่ได้ลูกคืนนะทำไมน้อยเหลือเกินแม่ไม่ได้ว่าถ้าไม่จ่ายแม่เลยสักบาทหนึ่งโทษน่าจะเป็น10ปีหรือ5ปีแม่ก็ยังพอใจนี่ตัดสินแค่ปีครึ่งมันน้อยไปนะสำหรับคนเป็นแม่ที่คอยลูกกลับบ้านน่ะ